อย่าทำมาเป็นปากหวานถ้าความร่านของเธอยังอยู่สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในสุดกองล้อแต่ก่อนอื่นกับตัวที่หายไปนานแก๊ปพอดีติดเกมตอนนี้โดนลิฟต์แล้วก็ไม่ทำสักหน่อยและสิ่งแรกที่เราจะทำในวันนี้นั้นก็คือจงเข้าปากมันคือไอเอาอยู่ไอศกรีมหักแบบ90องศาเข้ามือกูก็นั่นแหละวันนี้ผมที่พูดถึงไอติมก็เพราะว่าผมเห็นโฆษณามันมาเนี่ยคือโฆษณาของไอศกรีม2ยี่ห้อที่มันโผล่มานั่นก็คือคีโมและแมกโนเลียนั่นเองซึ่งเป็นยี่ห้อไอติมที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนใหญ่แล้วก็เคยเห็นแต่ไอติมลังนกกับไอติมกำแพงแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่คนเคยเจอตอนกินไอติมนั่นก็คือมันละลายมันโดนแขนและก็ทำให้เหนียวเนื้อหนาหมดเลยเนื่องจากไอติมทำจากน้ำตาลมันก็เลยเหนียวเนื้อซึ่งปัญหาของผมเนี่ยคือมันไหลเกินแบบไหลจนถึงรักแร้อะคิดดูดิผมจะทำให้คนดูเป็นวิดีโอนะมันก็จะไหลแบบอย่างนี้เลยไหลนี้เลยมันก็จะไหลไปตามตัวจนไปถึงตรงนั้นแล้วผมก็สั่งให้มันหยุดมันก็หยุดแล้วมันก็ไหลออกไปทางนั้นนะครับแบบเทพเกินอะเกิบและก็มีอีกอย่างที่ผมชอบทำกับเพื่อนเป็นประจำนะครับจะทำในก่อนวันสอบปลายภาค1วันนั่นก็คือการจัดงานเฉลิมฉลองไอติมแมกนัมไอติมที่แพงที่สุดในร้านในโรงเรียนนั่นเองหรือถ้าไม่ใช่ไอติมแมกนัมก็อาจจะเป็นไอติมที่มีช็อกโกแลตเคลือบอยู่และข้างในเป็นไส้นุ่มๆนะครับซึ่งไม้ที่เราได้มาก็จะเป็นไม้ลูกสมวอลนะผมจะเรียกว่าไม้แมกนัมละกันแต่ประเด็นคือมันมีหลายคนก็จะมีไม้เป็นล้านๆชิ้นก็ไม่ถึงหรอกแต่อย่างน้อยมันก็มีเยอะถ้าบอกผมโม้เดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดูเลยมาอันนี้ก็คือไม้แมกนัมที่ผมเพิ่งได้มานะครับใช่แต่มันไม่ได้มีแค่แท่งเดียวนะมันมีเป็นไงล่ะมันก็จะเป็นไม้ที่ลูกสมวอลทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม้แมกนัมทั้งหมดหรอกว่าดูทั้งหมดนั่นสิเหมือนคือไม้คิดแคทที่ผ่านศึกน้ำว่ามันมีรอยหักด้วยใครทำหักวะแค่เป็นหัวหน้าแมกนัมได้ไงวะแต่ดูก่อนครับนั่นมันชี้ไปที่ที่มันก้อนแมกนัมขนาดมหึมานะครับล้อมรอบด้วยไม้ลูกสมวอลต่างๆนะครับแน่นมากเลยซึ่งไม้ลูกสมวอลที่อยู่รอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นไม้แบบที่ไม่ใช่ไม้แมกนัมนะครับเช่นไม้มินเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยและนี่ก็คือไม้แมกนัมทั้งหมดที่ผมสะสมมา3ปีเย้บอกแล้วมันเนี่ยโม้แล้วถามว่ามันโกงโลยังไงอย่างนั้นเหรอก็มันก็เป็นของสะสมที่โกงโลยังไงล่ะไม่ได้ทำนานเลยเอาจริงทำ3ชั่วโมงผมก็เสร็จแล้วแต่ขี้เกียจ